สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Music and Talent เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีนะครับวันนี้อยู่กับผมแฮม Music and Talent เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวเปียโนเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเปียโนไฟฟ้าของพัทเทลนะครับชื่อว่า DK390ตัวนี้ก็ดีไซน์อย่างที่เห็นเลยนะครับ wow. เป็นรูปทรงเป็นไม้นะครับเป็นสีดำแบบนี้สวยงามมากๆแล้วก็ในส่วนของช่องเสียบด้านหน้านะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกสาย USB สาย Audio In Out ก็สามารถที่จะออกลำโพงได้ด้วยนะครับต่อออกลำโพงได้แล้วก็มีสายให้เสียบไมค์ได้ด้วยก็คือคุณมีไมโครโฟนก็เอาไปเสียบแล้วก็เสียงจากไมค์ก็จะออกจากลำโพงด้านล่างของเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไฟเจ้าตัวนี้นะครับก็ใช้ไฟบ้านปกติได้เลยนะครับมีสายแถมไปให้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีพีเดิล3ชิ้นให้ฟรีๆเหมือนเดิมก็ยกไปทั้งเซตอย่างนี้เลยนะครับราคาเพียง 19,900 บาทเท่านั้นงบไม่เกิน 20,000 บาทคุณก็จะได้เป็นไฟฟ้าตัวนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของคอนโทรลนะครับช่องคอนโทรลด้านนี้ด้านซ้ายมือของผมนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด7ช่องด้วยกันนะครับ7ช่องตัวนี้ยังไม่รวมปุ่มที่เปิดปิดเพราะว่าปุ่มเปิดปิดก็จะอยู่ด้านขวาของผมตรงนี้ง่ายมากนะครับมีเขียน on off อย่างชัดเจนเลยอ่ะแบบนี้ช่องคอนโทรลก็จะมีทั้งหมด7ปุ่มนะครับแล้วก็มีหน้าจอตัวเลขบ่งบอกถึงว่าเรากดอะไรไปมันก็จะขึ้นตัวเลขด้านบนตรงนี้นะครับนะเริ่มกันที่ปุ่มแรกวันนี้ผมบอกก่อนว่าเราจะมาโชว์เสียงซะส่วนใหญ่นะครับเป็น voice ละกันนะครับปุ่ม voice ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมเสียงหรือจะเลือกเสียงนั่นเองเริ่มจากเสียงเปียโนก่อนเสียงเปียโนก็จะมีตัวเลขบอกตรงริมใกล้ๆกันตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเลข1ถึง10ตรงนี้แล้วก็กด voice ค้างไว้แล้วก็กดมันจะดังเสียงแตกนั่นคือการเลือกเสียงนะครับเลือกเสียงกดอีกทีนึงอันนี้คือเสียงเปียโนนะครับผมเสียงเปียโนค่อนข้างที่จะเป็นฟีลลิ่งแบบเปียโนไฟฟ้านิดนึงนะครับแต่ก็จะมีฟิลลิ่งเปียโนของแกรนเปียโนหรืออัพไลท์เปียโนอยู่ก็จะเป็นเลข2ตรงนี้นะฮะจะสังเกตว่าเสียงจะมีความแหลมขึ้นนิดนึงนะครับแบบนี้ก็จะมีความสากลขึ้นบ้างเปียโนที่3จะเป็นอิเล็กทริกเปียโนจ๋าๆหน่อยก็จะเป็นฟีลลิ่งออกแข็งๆนิดนึงเอาไว้เล่นสไตล์แบบนี้ก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ที่จะไปเลือกใช้งานเลยนะครับผมก็อันนี้ก็สามารถเล่นกับวงดนตรีก็ได้นะครับเป็นซาวด์เปียโนที่ฟังดูมันไม่หนามากจะเป็นซาวด์เปียโนที่เล่นแล้วจะไม่กวนเครื่องดนตรีเครื่องอื่นนะครับส่วนเสียงที่เหลือเนี่ยผมบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้มีเสียงค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับซึ่ง10เสียงที่เขาให้ตรงนี้เป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นนะครับที่เหลือ6 7 8 9 10นี่ก็จะเป็นประมาณเสียงเบลบ้างเสียงเบลก็จะเป็นอย่างนี้เป็นมิวสิกบ็อกซ์แบบนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะ1ถึง10ที่ผมบอกว่าเป็นพื้นฐานนะครับถ้าเราดูที่ริมเปียโนด้านบนตรงนี้มันจะมีตัวเลขบอกนะฮะมันจะมีตั้งแต่20 30 40 50 60 70 80เลยนะครับตัวนี้มีทั้งหมด87เสียงโดยประมาณนะครับอันนี้ยังไม่รวมแบบเวลาเราเลเยอร์ทับซ้อนกันอีกนะฮะบอกว่าตัวนี้ศักยภาพค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างหน่อยเป็นเสียงสตริงแล้วกันสัก50ผมกดเสียงปุ่ม voice ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม50ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะดังแป๊กขึ้นมาเราก็เล่นได้เลยเห็นมั้ยครับเป็นเสียงสตริงที่มีความมีซินธิไซเซอร์ซ่อนอยู่ด้วยข้างในนะฮะโอเคเสียงเครื่องเป่ามีอะไรบ้างเสียงเครื่องเป่าก็จะมีเซตทัมเปตเซตบาสเซคชั่นนะครับเซตทัมเปตก่อนเหมือนจริงอยู่สมจริงมากนะครับเมื่อกดแรงก็จะมีความกระแทกความแอคเซนต์ของเครื่องบาสด้วยนะฮะเสียงบาส
เมื่อกี้เป็นเสียงทรัมเป็ตอย่างเดียวนะครับวันนี้มาดูพาร์ทของบาสเซ็กชันหรือเครื่องเป่าโดยรวมกันนะครับเป็นบาสเซ็กชันโดยรวมบาสซินเป็นบาสเซ็กชันผสมกับเสียงซินธิไซเซอร์หรือเสียงสังเคราะห์นะครับมีความเขาเรียกว่า R&B สมัยใหม่รวมอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเสียงบาสเซ็กชันหลังจากเสียงพวกนี้ก็จะมีเสียงฝั่งทางออแกนก็มีนะครับออแกนก็จะอยู่ประมาณสัก20ถึง30นะครับอันนี้ก็สามารถดูในคู่มือได้นะครับคู่มือน่าจะมีบอกว่าเสียงไหนอยู่เลขอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างซะหน่อยอันนี้เป็นเสียงแอคคอร์เดียนนะครับผมสายลูกทุ่งสายหมอลำก็สามารถเอาเจ้าเปียโนไปเล่นได้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสมจริงนะฮะสมจริงเลยทีเดียวนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีตั้งแต่เสียงเปียโนเสียงเปียโนไฟฟ้าเสียงออกแกนเสียงเบลนะครับเสียงประเภทมิวสิกบ็อกซ์เสียงประเภทเครื่องสายไวโอลินก็มีนะครับเสียงเครื่องเป่าเป็นเสียงทำเป็ดอย่างเดียวหรือทำเป็ดใส่มิวหรือจะเป็นบาสเซ็กชันทำเป็ดก็มีนะครับผมส่วนมากเนี่ยเป็นโนของเจ้าพาเทลเนี่ยก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนกับที่ผมเคยรีวิวไปสามารถเปิดฟังเดโมได้นะครับสามารถเปิดเมโทรนอมได้มีปุ่มเรคคอร์ดได้นะครับแล้วก็สามารถเลเยอร์เสียงได้เลเยอร์เสียงก็คือการทับซ้อนกันหรือจะสปินแยกฝั่งก็ทำได้เหมือนกันส่วนมากระบบจะมีอยู่ในทุกๆเครื่องนะครับในเจ้าพาร์ทเทลแต่เจ้าตัวนี้จะพิเศษมากๆหลายๆอย่างเลยนะครับก็คือสามารถต่อไมค์ได้ด้วยนะครับมีไมค์มีสายไมค์แล้วก็เสียบไมค์ต่อผ่านช่องด้านหน้าได้นะครับแล้วก็ระบบอัดเสียงหรือเรคคอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเป็นระบบเรคคอร์ดนะครับจะมีคำสั่งเรคคอร์ดตรงนี้แล้วก็กดมันจะขึ้นเมโทรนอมมา4ครั้งนะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดเล่นแบบที่เราต้องการแล้วมันก็จะเรคคอร์ดให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะฮะอัดเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเรคคอร์ดย้ำอีกครั้งหนึ่งปึ๊บตรงนี้แล้วหลังจากนั้นให้เรากดเพลย์สต็อปของปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลยก็จะเป็นซาวที่เราเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็จะสามารถโซโล่ได้ด้วยระบบเรคคอร์ดนะครับสามารถเรคคอร์ดได้ค่อนข้างนานมากๆเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเล่นโชว์ให้ดูไปเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งฟังก์ชันอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ค่อยได้เลยนะสำหรับสายเป็นโนไฟฟ้านะครับจำเป็นต้องมีเลยก็คือปุ่ม transpose นะครับ transposition ตรงนี้เขาก็จะมีบอกนะครับสำหรับคนที่ transpose ไม่ค่อยเก่งนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ช่วยได้เปรียบเทียบกับกีตาร์ก็เหมือนกับคุณเอาคาโป้ไปหนีบกับคอกีตาร์แล้วก็ดีดก็คือการเปลี่ยนคีย์หรือยกระดับคีย์ขึ้นมานั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้มีกระทั่งแม้ว่าการจูนเสียงให้มันเพี้ยนเข้ากับเครื่องดนตรีที่เราเล่นนะครับให้มันเพี้ยนอย่างเช่นผมกดตัวโดนี้ใช่ไหมผมกดตัวโดอยู่นะครับผมจะกดฟังก์ชันให้เจ้าตัวนี้มันเพี้ยนนิดนึงกดฟังก์ชันค้างแล้วก็คำว่าจูนตรงนี้นะครับบวกไปสัก17สังเกตว่าเสียงมันจะแกว่งนิดนึงเพิ่มไปอีกนะฮะทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันแกว่งเหมือนเราตั้งสายกีตาร์เพี้ยนประมาณนั้นนะฮะนี่คือเพี้ยนมากๆเลยนะครับแต่เราสามารถล้างได้โดยการกดฟังก์ชันแล้วกด0ตรงจูนเนอร์ตรงนี้มันก็จะกลับมาเป็นโดตัวเดิม
ซึ่งเจ้าตัวนี้มีไว้ทำไมเจ้าตัวนี้มีไว้เพื่อเล่นกับเครื่องดนตรีที่ไม่สามารถจูนเสียงได้อย่างเช่นระนาดครุยหรือเครื่องดนตรีที่เป็นดนตรีพื้นบ้านไม่สามารถจูนเสียงได้คือเจ้าตัวนี้สามารถปรับจูนให้มันตรงกันได้นะครับมีประโยชน์มากๆและในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของริทึมนะครับริทึมิกหรือว่าเสียงกลองที่มันเป็นกลองออโต้ที่มันเปิดแล้วเราสามารถเล่นตามได้นะครับซึ่งตัวนี้พิเศษอย่างนึงก็คือมีออโต้ริทึมหรือเขาเรียกว่ามีการใส่คอร์ดได้ด้วยโดยมือซ้ายเราเนี่ยเรากดโน้ตเดียวปุ๊บมันก็จะเป็นคอร์ดไปตามกลองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเนาะในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าปัดริทึมนะครับผมก็จะสามารถเล่นประกอบดนตรีได้เขาจะมีกลองมีคอร์ดให้เป็นออโต้เลยนะครับเรามากดปุ่มตรงนี้เมโทรนอมหรือริทึมตรงนี้นะครับกดค้างไว้แล้วก็กดเลือกมา1ปุ่มมันก็จะดังปั๊กเนี่ยแล้วเราก็กดเพลย์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดนตรีที่เขาออโต้ขึ้นมาออโต้ริทึมขึ้นมานะครับผมเมื่อเรากดคอร์ดฝั่งซ้ายเห็นไหมผมกดมือเดียวมันเปลี่ยนคอร์ดทันทีนะฮะมันเปลี่ยนคอร์ดทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นคอร์ด A ผมจะเปลี่ยนเป็นคอร์ด C นะฮะก่อนชื่อที่เปลี่ยนเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะฮะเปลี่ยนเป็น E แล้วเราก็สามารถสโลเล่นได้อย่างนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้เกี่ยวกับริทึมซึ่งเขามีทั้งหมดเกือบจะ30จังหวะให้เราได้เล่นเลยนะครับ30กว่าจังหวะเลยนะฮะอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีทั้งจังหวะโซบ้างฟรังบ้างนะครับสวิง R&B บ้างแบบนี้ปะปนกันไปใน30กว่าริมตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกใช้ได้เลยพอผ่านตรงนี้ไปก็ฝั่งด้านขวามือของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะนะเทมโปเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมีบีทด้วยก็คืออัตราจังหวะนั่นเองนะครับ1 4 2 4 3 4 4 4นะครับ3 8 6 8มีหมดเลยนะครับถัดไปอีกด้านขวามือของผมอีกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปิดปิดรีเวิร์บหรือว่าการรีเซ็ตทั้งหมดเลยสมมุติว่าผมกดตรงเนี้ยจนพอใจแล้วแล้วเครื่องเนี่ยมันประมวลผลกันเยอะไปหมดผมก็สามารถล้างทุกอย่างได้เลยโดยการกดฟังก์ชันตรงนี้กดค้างไว้นะครับแล้วก็ปุ่มด้านขวามือสุดจะมีคำว่ารีเซ็ตอยู่ก็กดเลยปึบเครื่องจะทำการรีเซ็ตหลังจากนั้นมันจะกลับมาอยู่ในโหมดเดิมโหมดตั้งค่าแรกตอนเปิดเครื่องเลยนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับปุ่มวอลลุ่มของทุกเครื่องเนี่ยเขาอาจจะอยู่ตรงแผงหน้าปัดบ้างอยู่ทางซ้ายทางขวาด้านหน้าบ้างแต่เจ้าตัวนี้ปุ่มวอลลุ่มที่เป็นวอลลุ่มมาสเตอร์ทั้งหมดนะครับอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือของผมตรงนี้นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะมือสอดให้ดูตรงนี้นะครับอยู่ซ้ายมือพร้อมกับช่องเสียบหูฟังนะครับสำหรับใครที่เล่นอยู่บ้านอยากซ้อมตอนกลางคืนก็สามารถใส่หูฟังตรงนี้ได้ซึ่งหูฟังเขาผลิตมาไว้อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้มันใกล้กับตัวผู้เล่นมากที่สุดนะครับหูฟังนะครับในรูก็เป็นหูฟังประเภทแจ็คโฟนหรือแจ็คกีตาร์ถ้าเปรียบเทียบกันแบบเห็นภาพเลยนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะครับหรือถ้าใครที่ใช้หูฟังปกติเนี่ยที่เป็นหัวเล็กๆเนี่ยก็สามารถซื้อหัวแปลงแยกได้นะครับตัวละ10บาท15บาทเนี่ยเอามาเสียบแล้วก็เสียบหูฟังได้เหมือนกันใครอยากใช้หูฟังดีเป็นแบบโฟนครอบหูแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ทุกประเภทเลยนะครับสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเจ้าปิโนตัวนี้โชว์สัก1ท่อนเนาะ1ท่อนยาวๆหน่อยนะครับโดยเราจะใช้เจ้าโหมดเรคคอร์ดตัวนี้เพื่อเป็นการประกอบในการเล่นของผมด้วยดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะศักยภาพของเสียงก็เหมือนเดิมนะครับการเล่นครั้งนี้เราก็จะใช้เพียงเจ้าไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับตัวเดียวเพื่อที่จะจ่อลำโพงด้านล่างทั้ง2ข้างเพื่อที่จะได้ฟังเสียงเต็มๆของเจ้าปิโนพัทเทลตัวนี้นะครับเสียงที่เป็นยังไงเดี๋ยวไปรอฟังกันครับ